ครับกลับมาสนทนาในช่วงท้ายรายการครับกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับในทุกวันจันทร์นะครับในวันนี้มิติของเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ปางศิลาทองครับซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทกัญญาวิชัยครับรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรมาพูดคุยกับเราในรายการครับสวัสดีครับผู้กำกับครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยแน่นอนครับทุกๆจันทร์คำถามนี้ผมต้องถามก่อนเลยว่าในพื้นที่ปางศิลาทองในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมีประชากรมากไหมที่เราดูแลหรือว่าประกอบอาชีพอย่างไรครับพื้นที่คุณผู้ชมฟังก่อนครับในส่วนของพื้นที่อำเภอปางศิลาทองนะฮะก็อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ630กว่าตารางกิโลเมตรครับมีประชากร 33,000 เศษครับพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดมี3ตำบลฮะ42หมู่บ้านฮะครับ42อาชีพของประชาชนในส่วนใหญ่ของปางศิลาทองก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมทำไร่อ้อยมันสำปะหลังนะฮะเพราะนั้นคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่มีคดีรุนแรงครับจะมีบ้างก็คดีที่รับผู้เสียหายหมายความว่าตำรวจเข้าไปดำเนินการเองเช่นพวกยาเสพติดพวกอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากก็เป็นความผิดซึ่งหน้าที่เราเห็นหรือว่าสืบทราบได้ว่ามีขบวนการนี้อยู่ครับสืบสวนทราบแล้วก็เข้าไปดำเนินการฮะมากไหมฮะปัญหาอย่างที่พูดถึงก็ไม่จัดว่าไม่เยอะเลยครับไม่มากเลยแสดงว่าเป็นบ้านเมืองที่ค่อนข้างจะเงียบเงียบสงบนะครับเมื่อพูดถึงปางศิลาทองอ้อมก็จะนึกถึงการจราจรต่างๆเพราะว่าเป็นพื้นที่ในการปลูกผลผลิตทางการเกษตรนั่นคืออ้อยมันก็ต้องมีรถบรรทุกต่างๆเราดูแลรถเหล่านี้ยังไงบ้างการสัญจรจราจรคือโดยส่วนใหญ่ของพื้นที่นะฮะไม่ได้เกี่ยวพันกับเส้นทางหลักเช่นสายเอเชียใช่ไหมครับสายเอเชียเราแยกไปทางด้านตะวันตกประมาณ26โลครับจะเป็นทางสายรองค่ะทีเนี้ยมันมีทางสายรองที่ผ่าน2เส้นนะฮะเส้นจากคงวิไลไปยังปางศิลาทองแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคงมาจากทางอำเภอคลองลานคลองลานน้ำตกคลองลานน้ำตกคลองลานใช่ครับผมคราวนี้มันก็จะมีหน้าอ้อยนะฮะมาดูทำอ้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่เราก็สามารถจัดการได้เพราะว่าการจราจรไม่ได้หนาแน่นการจราจรไม่ได้หนาแน่นนะฮะปัญหานี้ก็ไม่เกิดกับในพื้นที่เราครับครับผมงั้นอีกส่วนหนึ่งฮะในเรื่องของการจราจรไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดอีกมิติหนึ่งในเรื่องของการทำงานแต่ก่อนอื่นเนี่ยในส่วนของพื้นที่เองค่อนข้างจะสงบเงียบแต่ไม่ได้หมายความไม่เกิดปัญหาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองอ่ะได้ลงไปแอคทีฟกับพี่น้องประชาชนมีมาตรการลงไปยังไงบ้างครับก็เกินกับว่ากำลังของตำรวจเรานะฮะมีแค่51นายท่านเองครับแยกเป็นสัญญาบัตร26ครับชั้นประทวน25ใช่ไหมถามว่ามันน้อยไหมก็น้อยนะฮะแต่เราหาแนวร่วมไงฮะครับเช่นโดยได้จากประชาชนในพื้นที่ก็เช่นอาสาสมัครตำรวจบ้านเข้ามาช่วยเราได้เยอะเลยครับครับเป็นการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับผมซึ่งเราก็ได้มีการจัดอบรมครับของอาสาสมัครเหล่านี้แล้วไปช่วยงานเรานะฮะแบ่งเบาได้เยอะเลยแล้วก็มีครูแดครับครูแดเรามีทั้งหมด5นายตอนนี้นะฮะสอนโรงเรียนเข้าไปสอนตามโรงเรียนต่างๆตามหลักเกณฑ์ของเขานะฮะค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เยาวชนเรานะครับนะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้ช่วยแบ่งเบางานของตำรวจได้เยอะเลยถึงแม้กำลังพลเราจะมีน้อยนะครับปัญหาในเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยของปางศิลาทองก็ไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้ครับผมเพราะว่าเราเน้นการทำงานแบบใกล้ชิดและเข้าถึงชุมชนใช่ครับไม่ว่าเป็นภาคประชาชนหรือว่าเด็กและเยาวชนคือเราเข้าถึงหมดก็เลยลดช่องว่างทำให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ใช่ค่ะใช่ครับแล้วในส่วนของพี่น้องประชาชนเวลาเราพูดคุยอย่างเช่นในมิติของอาสาสมัครตำรวจเข้าไปถึงเนี่ยเขามีมาส่วนร่วมในช่วยเรามิติไหนบ้างฮะตำรวจบ้านเรานึกภาพไม่ออกว่าตำรวจบ้านเขามาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอะไรบ้างอย่างเช่นกรณีที่อาจจะมีเทศกาลหรือช่วงมีอาจมีหอศพก็มาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรมาบกรักษาความเรียบร้อยว่าเผื่อจะมีอาชญากรรมหรือมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งอะไรอย่างเงี้ยเขามาเฉพาะอย่างเขาเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วครับอาจจะรู้จักกับกลุ่มที่จะมีเรื่องอะไรอยู่แล้วก็ง่ายเลยฮะสำคัญในแบบการเข้าใจกับเขาเคลียร์ง่ายเลยถูกต้องครับอ้าวในกอในขออย่าตีกันนะเป็นคนรู้จักกันในหมู่บ้านครับรู้จักกันหมดเลยว่ากลุ่มนี้จะเป็นเด็กบ้านนี้อีกกลุ่มจะเป็นเด็กบ้านนี้ท
ทำให้ตำรวจเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าหากมีเหตุเฝ้าระวังได้ครับระวังได้จริงอันนี้เป็นอะไรที่ผมไม่รู้จริงนะที่ถามว่าอสจริงๆแท้เป็นคนพื้นที่แล้วในส่วนของที่ว่าการที่จะก่อเหตุกระทำความผิดเนี่ยอสเขาจะรู้แต่จริงข้อมูลเชิงลึกเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้แล้วแต่ในเชิงพื้นฐานเนี่ยเขาจะรู้ก่อนใช่ค่ะแล้วเรามีวิธีการที่ให้ความรู้กับตำรวจบ้านเหล่านี้ยังไงบ้างคะคือเรามีการจัดฝึกอบรมเขาเหล่านั้นเหมือนกันให้ได้เก่งขึ้นถูกการที่จะเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นจนเขามีความรู้พอสมควรแต่ว่าเวลาการปฏิบัติการนะเราก็เป็นพี่เลี้ยงให้เขาอยู่แล้วครับคราวนี้มาอีกประเด็นหนึ่งตะกี้เมื่อสักครู่ท่านผู้กำกับพูดถึงไปแล้วเรื่องของครูแดค่ะในเรื่องของครูแดนะครับมีตารางการลงพื้นที่ไปหาน้องๆหนูๆเยาวชนในอนาคตเนี่ยมีตารางการทำงานยังไงฮะมีตารางเลยฮะคือเขาจะกำหนดเลยแล้วก็กำหนดคือถูกกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วก็ปฏิบัติตามกำหนดนั้นเหมือนครูทั่วไปเลยฮะต้องมีแผนการเรียนการสอนเขาตารางสอนเขาเป็นตารางสอนถูกต้องครับถูกต้องครับคาบไหนเวลาไหนถูกต้องเสร็จแล้วผมก็แบบเป็นไงก็ต้องรายงานหน่วยงานเหมือนกันตรงนี้ฮะซึ่งว่ามันเป็นส่วนสำคัญจริงๆเพราะว่ายาเสพติดมันแพร่ระบาดเข้ามาในกลุ่มอายุเด็กที่น้อยลงนะทุกวันนี้ใช่ไหมฮะเราก็เลยตัดปัญหาตั้งแต่ต้นเลยให้ความรู้ให้ภูมิคุ้มกันกับเยาวชนของเราแต่แน่นๆเลยแล้วมีไหมคะที่เราเนี่ยเคยได้เบาะแสจากเด็กนักเรียนที่มาบอกครูแดคุณครูคะในชุมชนมีเหตุการณ์แบบนี้อย่างเงี้ยทั้งในพื้นที่กำแพงเพชรเองมีเลยครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนอกจากอสตลเลยฮะก็ได้จากเยาวชนเพราะเด็กเนี่ยจะให้ข้อเท็จจริงเราง่ายใช่เขาไม่โกหกเลยใช่ครับเพราะคือเรื่องเด็กและเยาวชนเขายังไม่มีเรื่องของตรรกะผลประโยชน์ความได้เสียอะไรในส่วนของข้อมูลจะเป็นค่อนข้างจะแท้จริงแต่ในส่วนของครูแดครับในประสบความสำเร็จในลงพื้นที่ไปเรื่องของยาเสพติดนี่สำคัญแสดงว่าปลูกฝังตั้งแต่เรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของยาบ้าไอ้มันตั้งแต่บุหรี่เหล้าเลยนะที่ปลูกฝังลงไปมันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ยาเสพติดที่ชนิดรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับนี่แหละพูดถึงยาเสพติดอีกมิตินึงท่านผู้กำกับผมค้างไว้เมื่อสักครู่หนึ่งเรื่องของเส้นทางปางศิลาทองวิไลหรือว่าคลองลานเนี่ยที่เป็นเส้นทางผ่านเรื่องของที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดซึ่งหลายๆสปอ.เขาก็ทำแต่ในส่วนตรงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ผ่านเสียเลยใช่ไหมฮะใช่เรามีมาตรการดูแลตรงนี้อย่างไรฮะในมิตินี้เราดูจากภูมิประเทศของเราแล้วดูความน่าจะเป็นฮะมันจะมีเส้นทางจากอำเภอคลองลานครับผ่านพื้นที่ของปางศิลาทองไปยังอำเภอลาดยาวของจังหวัดนครสวรรค์ได้ไปปางมะค่าได้เราก็เลยกำหนดจุดตรวจจุดสกัดเราดำเนินการทุกวันนะฮะทุกวันเลยสกัดอย่างน้อยหากจะมีก็จะทำได้ลำบากขึ้นเพราะเราไม่เคยย่อท้อเลยเรื่องนี้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกวันเว้นแต่วันที่มันมีเหตุสุดวิสัยเช่นฝนอาจจะตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนะคะพูดถึงความไม่ย่อท้อในการที่ดูแลประชาชนนะคะการยกระดับมาตรฐานต่างๆนะคะของโรงพักในการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกโรงพักสถานีตำรวจเป็นยังไงบ้างคะครับคือในส่วนของภายในโรงพักเลยนะเราก็ต้องจัดการระบบการบริการประชาชนก็เรียกว่าซอฟต์เซอร์วิสนะฮะอันนี้เกี่ยวข้องพวกงานคดีพวกงานรับแจ้งใช่ไหมฮะเมื่อก่อนไปนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะของหายต้องไปตรงนู้นก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนคือมันไม่จบภายในที่เดียวเรากำหนดให้เจ้าที่ที่อยู่บนโรงพักนะฮะเมื่อพบปะหรือชาวบ้านที่มาแจ้งอะไรสักอย่างทุกคนให้เน้นบริการให้คำแนะนำอ๋อมาแจ้งเรื่องนี้มาทางนี้ครับทุกคนทำหน้าที่เลยฮะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเลยแนะนำไปในช่องที่เขาต้องไปง่ายขึ้นครับเมื่อเป็นการรับแจ้งหรือเป็นคดีนะมางานสอบสวนก็เข้ามามีบทบาทใช่ไหมฮะก็เริ่มแต่รับแจ้งรับทำหัวหน้างานสอบสวนก็มีที่ตรวจสอบว่าคดีนี้มันสำคัญถึงขนาดต้องลงมาควบคุมด้วยตัวเองไหมมีความก้าวหน้าในการทำคดียังไงหัวหน้าสอบสวนต้องสุ่มไปยังผู้เสียหายหรือคนที่เกี่ยวข้องว่ามาแจ้งความกับโรงพักเราได้รับการบริการดีไหมพอใจไหมนี่คือหน้าที่ของหัวหน้างานสอบสวนภายในโรงพักด้วยนะฮะค่ะอันนี้ย้อนกลับไปนอกโรงพักใช่ไหมฮะก็จะมีเรื่องรับแจ้งเหตุซึ่งตำรวจต้องออกไปบริการที่ที่191เป็นหลักเลยใช่ครับ191ก็สมมติรับแจ้งเหตุจากศูนย์ของจังหวัดใช่ไหมฮะก็จะแจ้งมาทางโรงพักครับโรงพักก็จะบันทึกเลยว่ารับแจ้งเวลาเท่าไหร่เสร็จแล้วก็แจ้ง
ผู้รับผิดชอบค่ะอาจจะเป็นสายตรวจในตลาดหรือในตำบลก็แล้วแต่เมื่อรับทราบแล้วก็จะบันทึกเลยว่าใครดำเนินการใช่ไหมฮะครับเสร็จแล้วเมื่อไปถึงที่เหตุก็ต้องแจ้งมาก่อนเลยใช่ไหมว่าไปถึงแล้วพบไหมพบแล้วมีการดำเนินการถึงขนาดไหนถูกต้องครับเสร็จเลยไหมหรือยังไม่เสร็จแนะนำให้มาตรงนี้จะต้องบันทึกทุกขั้นตอนนะฮะจะได้รู้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดที่กำหนดด้วยแต่ไปถึงนี่เร็วแน่นอนใช่ไหมคะเร็วแน่นอนไม่ใช่ร้องไห้จนน้ำตาแห้งต้องบอกยังไม่มาสักทีนะถูกต้องครับเพราะเราเน้นเลยเน้นเลยตำรวจไปช่วยซับน้ำตาให้แน่นอนเร็วแน่นอนเป็นขั้นเป็นตอนมากครับในเรื่องของการขั้นตอนการรับแจ้งขั้นตอนการออกปฏิบัติหน้าที่แล้วในส่วนของโครงการที่เราออกไปพบปะพี่น้องประชาชนเรื่องง่ายๆเป็นการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของบางทีสายตรวจออกไปคุยเนี่ยมีบ้างไหมครับก็จะมีฮะตามโครงการ Stop Walk and Talk ครับซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะฮะใช่ค่ะทุกวันนี้สายตรวจเราอะมีความรับผิดชอบคือเข้าเวรแล้วต้องหาเวลาไปพบปะชาวบ้านพูดคุยเลยฮะก็พูดคุยว่ามีความเป็นอยู่ยังไงต้องการได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้างไหมในแง่ข้อกฎหมายหรืออะไรใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องการท่านตำรวจช่วยอะไรไหมครับไม่พอแล้วถามว่าถ้าทุกวันนี้รู้สึกไงกับตำรวจต้องการให้ตำรวจทำอะไรไหมฮะเพื่อที่จะได้ข้อมูล2ด้านครับแล้วก็ตำรวจไทยในยุคสมัยนี้ต้องขอชมเลยว่าแจกรอยยิ้มกันบ่อยขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมู่บ้านน้ำอ้อมนะจอดตู้แดงเซ็นเอกสารเห็นอ้อมขับรถผ่านก็ยิ้มคือเขาแจกยิ้มกันบ่อยเราก็เลยลดความช่องว่างเมื่อก่อนนี่แบบตำรวจทำไมหน้าบึ้งจังเรามีเรื่องเลยเราก็ไม่กล้าพูดแต่พอเขาแจกยิ้มมาเราก็สามารถพูดคุยแล้วก็แจกยิ้มกลับไปได้ดีขึ้นคือลดช่องว่างลดช่องว่างเรื่องความรู้สึกกันใช่ไหมใช่ใช่เพราะเข้าใจว่าในมิติปัจจุบันไม่ใช่ว่าสมัยก่อนไม่ดีแต่ว่าการทำงานเนี่ยเรามีความเข้มข้นการทำงานเข้มข้นเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องของการใกล้ชิดกันมันจะลดน้อยลงแต่ในมิติตำรวจของปัจจุบันนี้นะครับก็มีการลดช่องว่างโดยการเรียกง่ายว่าเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายๆสถานีตำรวจภูธรเนี่ยปฏิบัติเป็นนโยบายสำคัญของตำรวจแห่งชาติซึ่งจะเห็นปัจจุบันนี้เรากล้าเข้าหาตำรวจมากขึ้นดูพี่ภูมิกับเป็นตัวอย่างนะยิ้มตั้งแต่ต้นรายการปัจจุบันนี้ยังไม่หยุดยิ้มเลยค่ะเรื่องราวต่อไปปิดท้ายเป็นการพัฒนาร่างกายของพี่ๆตำรวจกันบ้างนะคะดูแลร่างกายยังไงลดพุงยังไงกันบ้างคะเราคุณผู้ชมฟังหน่อยผมนี่เป็นคนหนึ่งนะที่อะไรแต่หัวหน้าโรงพักเลยครับท่านเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากมีฟิตเนสอยู่ที่โรงพักไหมคะอย่างนี้ท่านนั้นวิ่งทุกเย็นนะครับก็ชวนข้าราชการตำรวจร่วมออกกำลังกายด้วยเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายใช่ไหมเพราะเราช่วยชาวบ้านได้ตัวเราเองก็ต้องแข็งแรงพอแข็งแรงพอพร้อมที่รับสถานการณ์ใช่ไหมฮะแล้วก็จัดนั่นคือความแข็งแรงร่างกายนอกจากนั้นต้องมียุทธวิธีของตำรวจก็ต้องหมั่นฝึกทบทวนของเราก็จะฝึกทบทวนกันสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับหมายถึงว่ายุทธวิธีในการเขาเรียกว่าดูแลความปลอดภัยถูกต้องชีวิตทรัพย์สินความมั่นคงของพี่น้องประชาชนครับโอ้ฟังได้อย่างนี้แล้วจริงๆในรายนี้ตำรวจภูธรมาผมก็อุ่นใจว่าคือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันแล้วก็แต่ถึงจะต่างพื้นที่กันเนี่ยแต่แนวทางเนี่ยเช่นเดียวกันหมดเลยครับค่ะนะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปในรายการนะคะมีรายจะส่งผ่านถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ปางศิลาทองถ้าอยากเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไงถ้ามีเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนหรือว่าอยากจะเสนอแนะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับมีหลายช่องทางนะส่วนหนึ่งก็จากโรงพักโดยตรงเลยก็ที่เบอร์โทรนะ055-868-855อันนี้คือเบอร์ของสถานีตำรวจนะครับ ครับหรือ191ครับหรือมีแอปพลิเคชันปลิสไอเลิศยูทันสมัย 4.0 ทันสมัยครับทันสมัยเลยมีใช้สมาร์ทโฟนได้ด้วยครับใช้สมาร์ทโฟนได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เรามีสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วค่ะโพลิสตำรวจเลิฟยูI alert you ครับเดี๋ยวไปหาติดตั้งกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android สามารถเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากนอกจากโทรศัพท์191มันสามารถระบุอะไรได้หลายอย่าง ในท้ายที่สุดนี้ครับขอบคุณครับท่านพันตำรวจโทกัญญาวิชัยครับผู้กำกับการป้องกันปราบปรามปางศิลาทองลองมอบกันขอไปครับลองไปเดี๋ยวอีกหน่อยค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านทองมากๆนะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการบอกข่าวเรื่องด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ